expected. And like even that Reina series. ไปครับกรุ๊ปสเตจอีกหนึ่งคู่ครับผมดาร์กประชะประชะเข้ามาโอ้ยพูดไม่ชัดตั้งแต่ต้นคลิปเลยเลยประทะประทะประทะโชว์ไทม์ช่วงนี้ก็เข้าสู่โหมดนอนน้อยแต่นอนนาอีกแล้วof this series again the last of today plenty more games to come as we are going to be starting off in the ก็อยู่ในกรุ๊ปดีครับสถานการณ์ตอนนี้นะฮะดาร์กชนะฮีโร่มาได้ 2-0 ครับโชว์ไทม์ชนะเรเดอร์มาได้ 2-1 ครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเจอกันระหว่างผู้ชนะนั่นเองฮะถ้ามีใครชนะในเกมนี้ก็ค่อนข้างจะอนาคตสดใสพอสมควรที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนั่นเองเราก็ต้องรอดูกันเกมแรกครับทารอนดาร์กครับอยู่ในส่วนของเรดเซิร์ฟซ้ายบนของแผนที่ครับผมแล้วก็บิ๊กโชว์ไทม์นะฮะอยู่ชื่อทีมบิ๊กนะครับบรูโปรโตสขวาล่างของแผนที่ครับมาถึงก็ให้ดูเลยว่าภาวะไหนเดือดกว่ากันเนี่ยโปรโตสเขาสเกาเร็วLet's just get some queens and overlords. Like it's not going to be pretty, but it is going to be in your face. And that's just the way that Dark likes to fly.Yeah, we were talking about it as well, right? You played against here. Oh, มีไปป่วนการเก็บแร่ด้วยครับโชว์ไทม์ like, well, this is online play. It's a bit chaotic. It's not as well thought out. It's a bit of this and that and a mishmash. And he comes to Katowice and he plays the exact same sort of thing, right? Because that's his specialty. And while it may not all be optimal, it's very good at putting your opponent in a weird place. And then your attacks can hit a bit harder. They can hit a bit better.ก่อนอื่นก่อนใดก็ขอฝากสปอนเซอร์เอาไว้ด้วยนะครับร้าน Snapmore จำหน่ายเครื่องเล่นเกมอุปกรณ์เสริมต่างๆครับรวมถึงป๊อปมาร์ทอาร์ททอยนะฮะเนี่ยผมก็ฝากสปอนเอาไว้ด้วยครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากสนับสนุนสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราก็เชิญได้ที่ description เลยนะฮะรวมถึงตอนนี้ตัวใหม่มา PS5 Slim นะครับประกันศูนย์จิ้มได้เลยผมทำลิงก์ไว้ให้ใน description แหละThat's what makes Dark truly terrifying. And Showtime, he opened up a lot of Stalker type builds against Rainer, I believe. Proxy Hash. จริงๆก็ไม่ Proxy Hash เจอ Protoss มาป่วนครับขี้เกียจไปทะเลาะตอแวร์ด้วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมา Proxy ไป Proxy หลุม3ก่อนหลุมใกล้ๆเดี๋ยวค่อยกลับมาหลุมใกล้ๆนั่นไงเรียบร้อยอ่ะ3 Hash ส่วนโชว์ไทม์ครับไปทาง Stargate ครับผมก็ไปดูว่า Oracle จะทำผลงานได้อย่างดีหรือเปล่าหรือจะเป็น Phoenix ก็ได้แต่ Phoenix เล่นกับ Surf คือ Phoenix ออกมาได้แต่ยิง Overlord เลยซึ่ง Avoid Ray ดีกว่าปะถ้าพูดถึง Overlord เนี่ย Avoid Ray น่าจะแรงกว่าและเร็วกว่าEverything the bread and butter of this matchup. It's just going to be a little bit of Dark trying to find out what exactly he's up against. I know, like Stargate play tends to be the most. Circling จะพยายามรันบายเข้ามาครับแต่ก็ไม่รอดนะไม่เห็นเลยครับดาร์กแล้วก็เป็นโอราเคิลครับโชว์ไทม์ส่วนดาร์กก็เมตาบอลิกบูสต์จะเสร็จแล้ว5วิจะมาไวอีกนะดาร์กชอบออนไลน์ตอนประมาณ5นาทีเกือบ6นาทีมาเร็วมาเร็วถ้าสไตล์เซอร์ราวก็12นาที15นาทีเซอร์ราวเรเนอร์ประมาณนี้You can obviously then use these oracles with the adepts maybe for a little bit of a poke. Initially might use that to just expand with as well. Looks like we'll get that third in the next few moments. But yeah, one of the great things that Showtime often does with Oracle Adept is to kind of push out really clear creep with the adepts as well. Using revelation as detect. Expand base 3ครับ Showtime มาใน slot ที่3เราขึ้นมาครับลำแรกตรงนี้2ควีนดักเอาไว้พยายามเข้ามาป่วนได้เป็น1เวิร์คเกอร์2เวิร์คเกอร์ออกครับผมอุ้ยเกือบตายครับเลือดเหลือแค่ข้อเดียวลำที่2มาลำแรกต้องหลบไปรีชิลก่อนลำแรกเข้าซ้ายลำ2เข้าขวาครับไม่ได้มาด้วยกันนะ
พอไม่ได้มาด้วยการการจ่ายดาเมจเนี่ย1เวิร์คเกอร์ใช้2คลิกหรือว่าจะยิงแช่ก็ได้ยิงแช่ก็จะประมาณ2วิแต่ถ้าเข้าพร้อมกัน2ลำเนี่ย1วิ1คิวครับและตรงนี้อุ้ยเลือดเหลือ4ลำที่3อ่ะTriple queen here, that's a no-go. โอ้โหแต่ดาก็วางควีนไว้สวยครับพยายามจะโถมใส่ครับผมยังไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้อตรงนี้เปิดเกตรัวๆเปิดเพิ่มอีก2เกตแล้วอเดฟมาก็ดูว่าจะเหยียบได้หรือเปล่าว่าตอนนี้ดาร์กยูนิตมีเพียงแค่เซอร์คลิงแล้วก็ควีนเท่านั้นครับโชว์ทามา6อเดปตรงนี้6อเดปตรงนี้ไซคอนิกทรานสเฟอร์มาเซอร์คลิงวิ่งล็อกขามาแล้วครับผมแล้วควีนมาเติมดาเมจตามต่อครับละลายหมดครับอเดปกองนี้ครับส่วนออราเคิลก็ไม่รู้จะเข้าไปช่วยยังไงเพราะมันเป็นควีนด้วยฮะจ่ายฟรีเลยครับ600รีซอร์สกับ150แก๊สฮะ600มินเนอรัลรับไปแล้วไปแล้วเอาควีนขึ้นโอเวอร์ลอร์ดไปแล้วครับแล้วก็เซิร์คลิงไปเพราะว่ารู้ว่าทางฝั่งโพตอสเวลาจ่ายอะไรไปเยอะๆเนี่ยก็จะสร้างกลับมาช้าครับรอรับที่บ้านเป็นสต็อกเกอร์อย่าต้องมาลุ้นกันว่าจะเดฟไหวหรือเปล่าสต็อกเกอร์เซิร์คลิงกับควีนเหรอไม่มีเบลลิงเลยนะมีแค่2เทคเท่านั้นแล้วขึ้นไฮกราวมาเลยขึ้นไฮกราวมาเลยครับแล้วเดี๋ยวรอในดัตเดี๋ยวรอในดัตเซิร์คลิงไม่มามาแต่ควีนก่อนเพราะเดี๋ยวในดัตมาแล้วเดี๋ยวว่าหลอกก็ต้องปล่อยครีปไม่ต้องปล่อยแล้วปล่อยครีปมาแล้วในดัตมาครับกลายเป็นว่าขึ้นมาไฮกราวเลยแล้วก็วางทูเมอร์ทันทีครับสร้างความได้เปรียบให้กับพื้นที่ฮะแย่แล้วครับทางฝั่งโชว์ไทม์แล้วในดัตเข้ามาจังหวะนี้เซิร์คลิงมาต้องเล่นตรงแหลมฮะให้เซอร์คลิงวิ่งใส่แหลมจะได้ไม่มีพื้นที่แต่ตรงนี้เข้ามาดาร์คถมใส่ครับโชว์ทามตั้งรับอยู่หลังแปะชิลแบตเอาไว้ดาร์คก็ต้องเล่นในทูเมอร์เล่นในทูเมอร์เพื่อควีนที่จะได้ฮิลได้แล้วก็แปะโอ้โหแปะสปายคอลเลอร์เติมดาเมจเข้าไปอีกครับเติมดาเมจเข้าไปอีกแล้วก็สแปมเซอร์คลิงฮะเบลลิงกำลังจะมาแล้วตรงนี้ติดในส่วนของสแตติกวอร์สวยงามครับดาร์คเสียเชิงไปเหมือนกันแล้วก็ต้องวัดดาเมจกันระหว่างสต็อกเกอร์แล้วก็ควีนครับเติมเซิร์คลิงมาเรื่อยๆสแปมเซิร์คลิงมาเรื่อยๆตรงนี้แล้วก็เปิดอีแชมเบอร์เปิดสปายคอลเลอร์ต่อเพื่อเติมดาเมจครับผมแล้วอย่าต้องไปช่วยลิงทางซ้ายลิงทางซ้ายต้องออกมาออกมารีเซ็ตกันใหม่ครับแล้วก็แคนเซิลทิ้งไปแคนเซิลสปายคอลเลอร์ทิ้งไปครับแล้วสุดท้ายดาต้องกลับก่อนหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าทางฝั่งโชว์ไทม์จะตั้งรับเอาไว้ได้ครับสวยงามครับผมโปรตอสแก้ไขวิกฤตออกมาได้ซBunker on up. He needs to go. I feel. I'm really like he needs to know that his opponent's so damn hurt after that. At least take an instant fourth base, right? Like if you're not gonna go, at least you're gonna go in economy, which he is gonna do. Temple Archives coming up. I think the one thing that. เดี๋ยวไปว่ากันใหม่ครับตอนนี้ดาก็เปิดเทคเป็นไฮดรอลิกมาเพิ่มเติมทางฝั่งชูทามเริ่มตั้งหลักได้อาร์มี่โอ้โหแมสอัพขึ้นมาเยอะมากๆครับอาร์มี่ของชูทามครับดากับอาร์มี่30สปายเท่านั้นชูทามอาร์มี่ไป60แล้วแต่ยังไม่บุกครับบุกตอนนี้นี่มีเสียวเลยนะเซิร์ฟที่อาร์มี่น้อยกับโพตอสแล้วกำลังจะไปแล้วตอนนี้ถึงแฮชเชอรี่แล้วครับแต่หลอดกับสต็อกเกอร์กดดันแฮชไปเบรกแฮชแล้วก็ได้เวิร์กเกอร์ตามต่อด้านในเก็บโอเวอร์หลอดทันทีครับทางฝั่งดาร์กต้องสแปมอาร์มี่ออกมาสู้ครับตอนนี้มี27ลิงนี่บอกได้เลยว่าไม่พอเอาควีนมารับหน้าไว้ก่อนอูลดาร์กจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะ 3,300 เท่ากับว่ายูนิตสล็อตเนี่ยห่างกันครึ่งๆเลยครับค่อนข้างเสียเปรียบอยู่ครับดาร์กในเรื่องของตัวเลขเราต้องแก้ปัญหาหน้าบ้านตรงนี้ครับไฮเดลิกมาไฮเดลิกกับควีนช่วยกันครับเหล่าเหล็กในทั้งหลายเอาละครับด
ดาเมจมีครับแต่ไม่มีตัวฟอนไลน์เลยครับเซิร์คลิงละลายอย่างเร็วเลยอุลดาก็จะรีบไปหาเลือกเคอร์เลยเพราะรู้ว่าดาเมจไม่พอเออครับขึ้นอยู่กับโชว์ไทม์ครับถ้าเลี้ยงเวลาไวดาก็อาจจะมีคัมแบ็กกลับมาได้แต่ถ้าลองเสี่ยงถมสุดมาตอนนี้มีลุ้นมากๆเลยนะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดาร์ค่อนข้างอ่อนแอเลยครับตัวเลขซัพพลาย135-171เนี่ยโพตอซัพพลายเยอะกว่าเยอะมากๆแต่อย่าลืมว่าเหล่าผู้เล่นน่ะไม่ได้เห็นตัวเลขแบบเราทั้งหมดครับเขาไม่สามารถเห็นซัพพลายฝั่งตรงข้ามได้แต่กลับประมาณด้วยสายตาเท่านั้นซึ่งดาร์ก็ต้องทำเหมือนเข้มแข็งอ่ะว่าเฮ้ยเยอะนะเราเยอะนะแต่จริงๆคือเวิร์กเกอร์ห่างกัน20กว่าเลยอ่ะ6182อ่ะครับเกือบ20เวิร์กเกอร์ทำให้อินคัมโชว์ไทม์ฉ่ำๆเลยแล้วเมื่อกี้เห็นเปิดไฮเทมป้าใส่สตอมมาอีกครับแล้วตรงนี้ก็เปิดพวกฐานดีเฟนซีฟทั้งหลายครับแคนนอนบวกกับชิลแบ็กกลายเป็นไม่บุกนะโอ้อันนี้ก็น่าสนใจก็นั่นแหละมันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจอะว่าพร้อมจะเสี่ยงไหมอันนี้โฟตอสด้วยกันทั้งคู่คือจะเปรียบเทียบคือมันจะมีโฟตอสใส่บุกอะบุกแบบไม่สนใส่ถมหมดแต่ตอนนี้ลองบุกมาลองบุกมาครับจังหวะนี้ในดัตดาก็เปิดในดัตเหมือนกันเปิดในดัตไว้แล้วเจอเลอร์เคอร์ก็ต้องถอยแล้วในดัตมาในดัตมาโอเคเคลียร์ไปได้ครับโชว์ไทม์แต่เลอร์เคอร์ตรงนี้จะแก้ปัญหายังไงดีการเล่นเลอร์เคอร์คือการบอกว่าไปเล่นสกายทอร์สครับให้ไปเล่นสกายทอร์สข้างล่างระเบิดหมดแน่นอนน่าสนใจหรือว่าจะหาเหลี่ยมเข้าใหม่โอเคตรงนั้นมีเลอร์เคอร์อยู่ก็เลยมาทางขวาแต่เลอร์เคอร์มูฟไวมากฟึบแล้วก็ใส่สตอมไปแต่เจอเลอร์เคอร์ครับโอ้โหละลายอย่างไวมันเห็นว่ามันมีแก๊ปช่วงเวลาตรงนั้นน่ะสักประมาณ2นาทีมันผ่านไปแล้วครับแก๊ปตรงนั้นมันผ่านไปแล้วตอนนี้ไม่ง่ายแล้วสำหรับการบุกของโชว์ไทม์นิดเดียวมันเสี้ยวเดียวแล้วก็ยังไงเอ่ยใส่สตอมไว้ดาร์กก็ย้ายฮะย้ายเลอร์เคอร์มาย้ายเลอร์เคอร์มาโอ้พยายามจะใช้ไซส์สตอมสู้ครับแต่เลอร์เคอร์ก็ยังเยอะอยู่นะแต่กำลังจะได้แฮชชูรี่ตรงนี้ไปควีนพยายามจะฮิลยื้อเอาไว้ฮิลยื้อเอาไว้อู้ยหนักเหลือเกินนะไฮเดริกก็โดนไซส์สตอมครับแต่เลอร์เคอร์เข้ามาโคเวอร์แฮชชูรี่ครับเท่ากับว่าเซฟแพทเอาไว้ได้จ่ายไป15เวิร์กเกอร์แต่4แฮช15เวิร์กเกอร์ครับเดี๋ยวซ่อมแป๊บเดียวแต่ตอนนี้ถ้าซ่อมเวิร์กเกอร์ไปด้วยดาร์กจะมีปัญหาในการช็อตลาวาหรือเปล่าก็คือลาวาจะไม่พอใช้ในการรีอาร์มี่กลับมาครับโอ้โหแต่ดูดิมันไม่มีภาพอ่ะมันเหนื่อยแล้วกันใช้คำว่าเหนื่อยสุดท้ายก็เนี่ยน้องมันลุ้นว่าจะสกายทอสไหมเกมมันก็จะดึงออกไปเข้าทางดาร์กให้หายใจหายคอหน่อยพอถ้าสกายทอสดาร์กก็จะได้เปิดแฮชเพิ่มได้สับเทคมาสู้ครับอีกสักพักนึงเลยอ่ะหลักต้องใช้เวลาอย่างต่ำ 3-5 นาทีครับและตอนนี้จะบุกภาพไม่มาอีกอันนึงก็เล่น Disruptor Deadball แต่ไม่ละครับเห็น Carrier ใน Production Line และสุดท้ายโดนบังคับไปเล่น Sky Todd ซึ่งเนี่ยดาก็มีเวลาเปิดแฮชใหม่everything and dog gets across the map with lurkers before you have a rebuild and you just can never clean up lurk account so you need to be making sure that never happens obviously again transitioning to air units all the static defense will help him with that showtime clearly is just happy to say yeah if I need to play this out แล้วไวเปอร์มารอแล้วครับเพราะอยู่รู้ว่าน่าจะโดนสกายทอสยังไงไวเปอร์มันคอมโบได้กระทั่งเลอร์เคอร์ไฮเดลิกแล้วก็ไว้จัดการแคริเออร์ได้ด้วยHe was ready to pounce on that army. Dark save patch away ได้แต่เกมน่าจะดึงยาวแน่นอนนะ Let's hunker down on these four bases. Get ourselves set up but I don't think he has any clue about this unless this cheeky overlord. แต่ได้แก็บเวลาตรงนั้นเนาะ No nothing yet so far. Yeah, and even if he scouts it. โอ้หลอดตัวนี้ทำหน้าที่ไว้เปิดในดัตนั่นเอง He's had to spend everything he had to like max out right now. โอ้เปิดแฮชไม่ได้ว่ะโดนเบรกแฮชไป
ทำยังไงดีครับดาร์กก็โดนอุ้ยไม่ได้แคนเซิลด้วยไม่ได้รีซอร์สคืนนะเมื่อกี้ครับแฮชูเล่This is not normal map vision for a Zerg right now. Yeah. He looks like he's playing like a Terran, you know, without sensor towers. Super turtly. Yeah. วิ่งมอบเลเคอร์เพิ่มอย่างเยอะคือตอนนี้ถ้าเจอในดัตเลเคอร์ไปอ่ะหนักเลยนะในดัตเลเคอร์แล้วควีนไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วมาก่อนแล้วครับวาร์ปปิดซึมเรียบร้อยอู๋จะหนีจะมีฮุกรอบ2ด้วยดาร์กตั้งคอนโทรลแบบ All Unit Army ไว้อะที่ปกติเราเรียกกัน F2 อะดาร์กตั้งเป็นคอนโทรลอัลติเมท L ship F11 โอ้โหกี่ปุ่มวะนะก็สถานะส่วนใหญ่เขาไม่ได้ครอปอาร์มี่น่าจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะปุ่มมันยุบยับมากเลยจะมาแล้วมาแล้วครับมีแคริเออร์มาด้วยมาเคลียร์เลอร์เคอร์นั่นเองก็ต้องควีนไฮดริกครับโอ้ยเดี๋ยวดูพลังเนี่ยพลังแคริเออร์ระเบิดควีนหมดเลยระเบิดควีนไปหมดครับแล้วถ้าควีนหมดอย่างเงี้ยเลอร์เคอร์โดนยิงฟรีนะเลอร์เคอร์โดนยิงฟรีเลยครับแล้วดาร์กดูกองทัพกองทัพกองทัพสปอร์คอลเลอร์เดินมาอย่างน่ารักแล้วมีเฟลลอตรันบายไปหูตรงนี้เป็นกำแพงสปอร์คอลเลอร์จ้าก็สแปมไฮเดรลิกมารัวๆเลยครับไม่ได้เล่นเทคแอร์ยูนิตอ่ะไม่ได้สร้างคอร์รัปเตอร์มาแต่ก็ต้องระวังโอ้เพราะพลังมันเยอะมากถ้าจูนในดัตเลอร์เคอร์ไปข้างหลังเนี่ยระเบิดเลยโอ้แล้วดาก็ไม่ได้เลือกที่จะเล่นเกมป้องกันด้วยครับทวนมาทะเลาะหน้าบ้านเลยแล้วกันมาโอ้โหมั่นใจจัดเลยฮะแล้วก็เจอทั้งไตสตอมเจอทั้งแคริเออร์ครับผมอุ้ยเลอร์เคอร์ละลายในดัตมาสุดท้ายดาร์ต้องจีครับผมเป็นโชว์ไทม์ครับเก็บเกมแรกไปด้วยความที่เทคอะในทางฝั่งดาร์โถมเลอร์เคอร์ครับแล้วเนี่ยเห็นป่ะพอสกายทอสมาแคริเออร์แล้วไม่ได้มีอะไรมารอครับมีเป็นเพียงแค่ไฮดรอลิกแล้วก็ควีนครับซึ่งพลังมันไม่พอเจอทั้งไซสตอมเจอทั้งแคริเออร์อินเตอร์เซปเตอร์เข้าไปไม่โชว์ไทม์ปิดเกมแรกมาได้ก่อนครับออกนำไป1-0เนี่ยเป็นจังหวะที่ดาร์กแบบโถมสุดไงแล้วเจ็บเองนะเจ็บเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่ได้รันเวิร์กเกอร์ไปข้างหน้าต่อครับเขาเอาทุกอย่างมาลงกับอาร์มี่แล้วมันไม่ประสบความสำเร็จนะทำให้เวิร์กเกอร์เขาค้างเติ่งอยู่ที่32ซัพพลายมันทำให้เกิดเอฟเฟกต์ที่ตามมาคือเทคกับอีโคโนมิกมันไม่ได้ไปข้างหน้าในระหว่างที่โชว์ไทม์เดฟอะเวิร์กเกอร์เขาก็ยังรันไปข้างหน้าครับแล้วก็เรียบร้อยนะดูอิมมอร์ทัลครับผมโอ้ยยิงยับรวมถึงแคริเออร์นะก็ระเบิดไปครับเซิร์กไปว่านต่อเกมที่2ครับดาร์กเกมที่2ครับดาร์กแล้วก็โชว์ไทม์ครับอยู่กับดาร์กนะฮะเมื่อสักครู่เรสเซอร์ไซเบอร์ของแมนที่ครับแล้วก็ขวาล่างครับรูโคตอสโชว์ไทม์Really cool what we're seeing out of Showtime. I've thoroughly enjoyed his play for a long time. You know, he's the Protoss that even if you're a player from a different race, it's hard to hate him. You know, he's never been one for these tricks, these gimmicks so much. He's always been about, he's always felt to me like the European stats in a way. Yeah. Like it's always that kind of play that you get out of him, and that's why he holds a lot of respect. But it really feels like he's starting to level up.เออโชว์ไทม์เกมแรกเอาชนะเรเนอร์มาครับถ้าหมู่ชนะดาวได้อีกนั่นจะสดใสเลยฮะสำหรับรอบกรุ๊ปสเตจคือต้องการเพียงแค่1วินเลยand he's shown it here today against Reno already he's now a map up against Dark
Love that probe. Over to the corner, scouts the base. It's just so nice. มีความรู้สึกส่วนใหญ่กรุ๊ปสเตจที่แนวนี้คือ3วินเนี่ยการันตีเข้ารอบเลยครับถ้า2วินมันก็อีกนิดนึงแล้วไง Really nice show time. Yeah, absolutely. Dark is the kind of guy that can reallythrow the kitchen sink at you like and we saw that in the previous game worked against Hero to absolute perfection this Dark อาจจะเร่งความเร็วขึ้นหรือเปล่าไปเปิดโหมดไงเปิดโหมด Dark แบบหลังตรง Here on Oceanborn and I don't know who picked which map but Yeah I'm not sure I think Dark maybe picked map 1I mean, already, Dark is 1-0 in the group. I mean, both these players 1-0 in the group, actually, so both feeling pretty good, and they're both taking out very strong players in their opening matches as well. I mean, this group, honestly, it's been turned on its head a little bit. Like, Reynor going 0-2, that isn't something I really expected. I mean, he had Showtime and Maru, which is really hard, but Maru being 1-1, and then his loss was to Cyan?Yeah, right. Usually you feel like 1-1's like, well, you know what? A couple of the like less likely to advance players to come. No, not for Maru. Maru's still got to go through Dark and Hero and Showtime. He's obviously playing well. ครับ Showtime ก็ยังคงเลือกใช้ Stargate ครับแล้วผมก็มองว่า Oracle เหมือนเดิมแหละเจอเซิร์กอะ Oracle ครับสำหรับโปรตอสถ้าไปฟุกๆเจอเซิร์กที่ควีนไม่แข็งไม่แปะสปอร์ไว้ Oracle นี่คือปิดเกมได้เลยนะเออไอไวเลยเซิร์กใส่ฟาร์มมีแต่เซิร์กลิงเลยเงี้ยI think Reyna's playing good recently, and he's talked the big talk, you know. And I think Maru's always a solid contender. Dark, very consistently good. And then I was like, Hero. Depending on which Hero shows up, it could be a Dark เปิด3 hash มาแต่ก็สแปมลิงมาค่อนข้างเยอะครับโอ้แล้วม็อบหลบดาเมจด้วยไม่ยอมเสียวอร์เกอร์I mean, remember when this group got released and Dark just tweeted out question mark? He was like, more of them. I was like, yeah, that's kind of how I thought you guys. Oh, something from Dark มาแล้วครับ Living up to it so far. Few links about how. เร่งเกมให้เร็วขึ้นใช่ไหมแต่แกก็3 hash อยู่นะแต่คือไม่ได้แบบหลับตาฟาร์มอ่ะไม่ได้แบบเป็นการฟาร์มแล้วก็ไปแซวด้วยสปีดลิงมาครับอัปเกรดเรียบร้อยFreaking Goody does that to the best of us, mate. But yeah, so far similar build here by Showtime. We'll go for oracles, and hey, why not? I mean, they worked out to pretty good like degree in game one. Like they did a little bit of drone damage, but some of those stasises really bought Showtime a lot of time. Like not just in that natural where it got it on the ramp, but even when he's taking the fourth base, and it's like, yeah, now I'm pretty safe, right? สองอเดฟตรงนี้พลาดเลยว่าโอ้ยดีมีโอเคิลมาเซฟครับAgain, a little bit stuck here. Already a decent hold by Showtime. Even has the target fighter guarantee as many links as possible. Other oracles across the map. Nothing on the natural location. Will be turned away. There's one drone coming down here. Do you want to grab it? อีกหนึ่งลำพยายามจะไปหาลัสมินเนอรัลไลน์ครับผมเจอควีนไล่ออกไปเล่นไม่ได้เหมือนกันนี่คือการเล่นแบบเซฟนะแบบชัดไม่มั่นใจก็ไม่เข้าเลยฮะทางฝั่งโชว์ไทม์Especially when this attack comes out, just because you have to make units to deal with it, right? But that previous game, he was wounded right from the get-go. Showtime's been more aggressive with the Adept sooner this game, though, right? So he took a little while to come across the map with the Adept. Now Adept Psychonic Transfer เข้ามาตรงนี้ Oracle เข้ามาด้วยครับ Oracle เข้ามาด้วยแต่โอ้ Adept เจอ Circling อะ Dark เติม Circling แล้วก็ได้ Worker ไป5ครับผมจ่าย Adept ไปทั้งหมดครับส่วน Oracleก็เกือบระเบิด1ลำเหลือ2ลำครับแต่จี้ก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ฮะจ่ายดาเมจอีกนิดหน่อยเจอShowtime just continues into his Blur Swan, into his Blink, so again, now ตรงนี้ก็ได้ไป1 Overlord ครับ And then says, no, I'm actually gonna go charge, baby, let's do it. Really good though, of course, against the melee upgrades, charge is generally much better there. Absolutely, I'm gonna see a little bit of first-hand action here from Showtime, getting the macro going, seeing what he can do with these oracles, and Protoss is so good at this, man, this gliding and shooting, and yeah. This drone count killing from so him. So difficult to do.Yeah, it's actually a lot harder than it looks, like the gliding effect. But the drone count killing that he's getting away with here, this doesn't often happen.
Like when you see the Serals defend and the Reyna's in this matchup, like this is already a good amount of damage, and Showtime's just feeling it today. Yeah, he is. Checks in, finds the queen there. Just wants to drop the revelation down, try and find some information. รอบนี้เขาให้ดูหน้าจอโชว์ไทม์ไงโอ้โห FPS 200กว่าแรงจัดเนี่ยแต่เขาปรับภาพกันไม่สุดนะฮะส่วนใหญ่ตัวซีนอันนี้ยังปรับภาพพอดูไอ้นี่หน่อยนะไปดูของเรเนอร์น่าจะโลหมดเรเนอร์บอกไม่เอาอะไรเลยเอาแค่พอเล่นได้insane at this point like dark is definitely ทางฝั่ง dark spur ครับก็ขึ้น hydraulic มาแล้วฮะแล้วก็ inflate take inflate ไปต่อ half นั่นเองส่วน show time protor ครับ high tempo archon นะแล้วก็วาร์ปปิดตึม7นาทีผ่านยังไม่มีการปะทะใหญ่กันมีแค่จังหวะ adept รันบายเข้าไปแค่นั้นแหละครับYeah, I think the main thing for Showtime, right, is just he doesn't have to do loads with this. He's taking that fourth base and everything. He just wanted to skip through the Stalker. คืนนี้ถ้าคลิปนี้ออนก็น่าจะจบกิจกรรมแล้วป่ะเอ้ยกำลังจะเริ่มกิจกรรมอ่ะใครดูคลิปนี้เสร็จแล้วจะหาดูคนธรรมดาหรือว่าดูกิจกรรมคอมมูช่องนะฮะใน Discord ก็มาดูกันได้ในไลฟ์ต่อเลยนะครับนักชกอวกาศซีซั่น1แล้วจังหวะนี้อุ้ยน่าจะระเบิดหมดนะต้องเก็บเอาตัวรอดออกมาก่อนเล่นกับแมปได้ดีครับทำให้เอาตัวรอดออกมาได้ครับอาคอนดาร์คเปิดเทคเพิ่มทันทีครับเป็นโรกส่วนนครโชว์ไทม์อิมมอร์ทัลมาโอ้ตอบโจทย์เลยreally healthy number like 80. He's actually thrown down a roach warren now, which is very interesting to go into roaches after seeing what he's seeing, but I will see what Dark's able to do with this. ไม่ให้มาแทะหินเปิดไม่ให้มาแทะหินเปิดครับแต่ดาก็บอกจะเอาอ่ะยังไม่มีเทคไซส์ฟอมครับผมโอ้ยไฮเทมป้าแล้วไฮเทมป้ายืนลึกมาจังหวะนี้ยังไงเซิร์คลิงพยายามไปล็อกขาโอ้ยได้ไปตัวนึงยืนแหลมไปนิดนึงAbsolutely, this is quite a squishy army. I mean, it's not got banelings in the mix or anything like that. It's just raw, non-suicidal units. And พยายามเปิดทางครับเมื่อกี้ฮะกำแพงนี้แล้วทำให้โชว์ทำเอาตัวรอดออกมาได้เล่นกับวาปิดซึมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับลากระเบิดกำแพงหมดแล้วแล้วเติมเทคมาแล้วครับมีฟอนต์ไลน์ชั้นดีครับอย่างโรครับผมโอ้แล้วไฟสตอมจุ่มไปสักพักนึงเลยแล้วเดี๋ยวรอโรกมาพยายามไฟสตอมโฟกัสไปที่ไฮเดรลิกครับตัวบางๆแต่น่าจะเอาไม่อยู่ครับเพราะดาร์คสแปมแล้วสแปมยูนิตแล้ว4แฮชฮะต้องบอกว่า4เบส5แฮชเนี่ยดาก็จะเบิ้ลเบสไว้ที่เมนเบสตลอดและยังไงเอ่ยวอลกำลังจะระเบิดแล้วนะวอลกำลังจะพังครับซึ่งจริงๆก็บอกว่าพังไปแล้วด้วยแล้วโอ้โหไพลอนครับปิดไฟครับอิมมอร์ทัลสร้างไม่ได้จบเลยอย่างนี้เพราะเจอโรคแบบนี้ต้องการอิมมอร์ทัลครับเป็นอย่างยิ่งแล้วมีไฮดรอลิกเติมดาเมจที่แถวหลังอีกโอ้และอิมมอร์ทัลโดนหยุดการสร้างไปครับเพราะฉะนั้นต้องไปพึ่งอาคอนนะว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ตอนนี้โดนกดดันไปถึงเน็กซัสแล้วดาร์กไม่ได้เข้ามาตรงที่มีแคนนอนเยอะๆดิป้อมเยอะๆก็ไม่เข้าครับไปเข้าเบสที่ไม่ได้มีอะไรกันและกำลังจะขึ้นเมนเบสพอขึ้นเมนเบสเรียก GG ได้เลยครับผมดาร์กครับตีตื้อมาเป็น1ต่อ1เกมเหลี่ยมที่จะเข้านี่สวยมากเลยนะหรือโชว์ท้ามาไปตั้งรับแบบแน่นๆอ่ะอีกเบสหนึ่งครับที่แบบตั้งป้อมไว้เยอะมากๆเดี๋ยวซ้ายดาเพื่อเข้ามาทางขวาแล้วก็ขึ้นเมนเบสไปเรียก GG มาจนได้ยังไม่จบครับอย่าไปว่านต่อเกมที่3ครับทำให้ดาร์คมีลุ้นนะออกนำ2เกมต้องบอกว่า2วินเนี่ย2วินAnd he's up against the wall, and I almost feel like he probably could have started evacuating maybe a little sooner. But it's like, when do you cut your losses? And here, you lose power to the robot. There's no static defense to help you here at all. I feel like he's got so much static defense on the fourth. He's got a bunch on the third. He just had nothing to stop Dark End. ไม่รู้จะเข้ายังไงพอไม่มีอิมมอร์ทัลปุ๊บเจอโรกปุ๊บเหนื่อยเลยมันไม่ได้โรกอย่างเดียวด้วยไงมันมีไฮดรอลิกที่เติมดาเมจอยู่ข้างหลังอีก
Absolutely. I mean, it was like ก็ต้องมอบไปครับดาก็บอกไม่ได้อยากให้ไปถึงสกายทอสเจอสกายทอสแล้วกลายเป็นเซิร์กทอต่อกรยากครับทำไมหนักไปถึงสกายทอสเนี่ยเดี๋ยวรอเกม3มาสักครู่หนึ่งOh, he's a menace, an absolute menace, and now we're getting on to map 3 here between these two lads. Yeah, I think Dog's going to take a quick moment or two for a break, so it'll be a moment before we do jump in, but... ฝากร้าน Snap Mall ไว้ด้วยนะครับผม coming up, because you've seen the potential of both. If Showtime can get up into his game and control, he makes a lot of good decisions. ใครสายเครื่องเล่นเกมก็เรียนเชิญสาย VR VR ก็มีปิโกใช่ไหมกับเมตาป่ะThere's no way Dog doesn't at some point sayยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองเดี๋ยวจะขอลองเขามารีวิวแต่ตอนนี้อินหนังฮะก็ได้จอยพวงมาลัยกับ GT 7มาโอ้โหรอสมือพองกันต้องไปซื้อถุงมืออีกพวงมาลัยบาดมือนี่ใช่ไหมที่เขาบอกรถบาดรถบาดมือAnd we will get to a short break just while we give Dark the time that he needs. ก็มีหมดนะครับจอยพวงมาลัยจอยไว้ซิมูเลเตอร์ขับเครื่องบินพวกคอนโทรลเลอร์ทั้งหลายอ่ะ used to facing off against each other in 1v1 in StarCraft but let's test their general mouth or not he's like yeah they have mouth แล้วก็พวกเดี๋ยวนี้เทรนด์กำลังมาใช่ไหมหลังจาก Steam Deck มาทางร้านก็มีพวก Asus ROG ครับที่เป็นเครื่องเล่นเกม6พาIt's been told by a meme so much recently right between like our streams and stuff so good to know Heroes just out of touch completely as we get ready for game ถ้าเพื่อนๆสนใจลิงก์ก็อยู่ใน description เลยแล้วก็เกม3มาแล้วดาร์คโชว์ไทม์ครับดาร์คครับเรสเติร์กสายบนของแผนที่ครับมาในนามทีมทาลอนแล้วนะแฟนโดต้าน่าจะคุ้นเคยแฟนโดต้าแฟนแอลใช่ไหมแล้วก็โชว์ไทม์ครับบิ๊กโชว์ไทม์บรูโฟตอสขวาล่างของแผนที่ครับผมDark actually answered all of them right. Yeah, Dark was way better than Hero. He was like, yeah, I think at least one was a herbivore. And it's like he even said the Ultralisk before the answer popped up. And I was like, hey, that's pretty impressive. แล้วก็ประชาสัมพันธ์ตอมเกตลึกน่าจะโอเพนเบต้าแล้วป่ะผมยังไม่ทราบว่าปิดไปหรือยังแต่เล่นกันได้หมดแล้วนะโหลดกันได้ที่ Steam เลยครับช่วยกันไปทดสอบแล้วก็ส่งฟีดแบ็กได้เขามีช่องให้ส่งฟีดแบ็กด้วย It's a philosophical question.He fell way too deep into that, and it's like, okay, explain it, man. He's like, no, my brain's too small for this. Oh, that was fantastic. Great content. All right. Third game between these two lads, though. Final game of the evening. The day is getting late over here, and these players, I think they've been here for a long time now. Both 1-0 in the group thus far. Taking maps, though, in every series, that's awesome. And Dark, he's up to some cheeky stuff over here, Wardy.โอเคดาขึ้นมาข้างบนเนี่ยไม่ยอมให้วางเน็กซัสไม่ยอมให้วางเน็กซัสครับคือดึงรอเวลาไว้นิดนึงโอ้โหมีหักหลบมีจุกแล้วขึ้นมาข้างบนเช็คของครับกี่แก๊สแม่แน่จะวางแก๊สเนี่ยโอ้โจทามเขารู้เนี่ยจะมาม็อบแก๊สตรงนี้ไม่ยอมAnd then like it's a little dance and stuff, but so far this is not the start that Dark was. คลิกแบบสกาวแบบเซตเวพอยก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆมาลองเล่นก็คือกดชิปคลิกขวาแล้วก็สแปมไปเลยว่าจะให้มันเดินไปตรงไหนบ้างเนี่ยอย่างเนี้ยดาก็คลิกชิปคลิกขวาไว้ปั๊บYou know, he's respecting this drone. He's got the probe following it for a little bit. I don't think it's entirely necessary, but yeah, Showtime's definitely not going to be too phased about this thus far. เดี๋ยวก็ต้องมารอดูคืนนี้ว่าเธอแรนจะปิดจ็อบได้ไหมถ้าเธอแรนยังให้3แต้มอีกก็ใกล้เคียงกันนะกับแชมป์ซีซั่นแรกใน Discord เราแชมป์ได้อะไรแชมป์ได้เกียรติยศครับว่าขิงได้เลยว่าเผาฉันอะได้แชมป์ซีซั่นแรกคมGoing back home at this point, it's like, do I even make it? It's like, probably not. I'm a little bit surprised, but yeah. ทำให้การชนะ 2-1 มันเจ็บปวดใช่ไหมได้แค่แต้มเดียวแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยไงThe build like this, where you really do commit to trying to get a hatchery down, and Dark just trying to be annoying with it, but
Yeah, and about scouting the Stargate, long gone are the days of oh my goodness, I got scouted, I now lose. ป่วนจริงครับเนี่ยนะ builds do tend to be kind of ส่วนทางฝั่งโชว์ไทม์เปิดเหมือนเดิมเป็นโอราเคิลกับอเดปดาก็ตีลิง2ควีนนะเมื่อกี้โอเค nice it's not Twilight Council but it could still be Twilight after Stargate you know there's still opportunities there จริงๆเกิน4ลิงแล้วด้วยเยอะแล้วด้วยเซิร์คลิงน่าจะเป็นโหลเลยฮะแต่ต้องเอาเวอร์เกอร์ออกมาก่อนครับเพราะว่าอเดฟมา2นี่พลังทันลอยล้างสูงมากๆโอ้ยเสียไป4เวอร์เกอร์ประมาณน็อตใกล้เคียงเท่าทุนเหมือนกันนะต้องดูว่าเสียไปกี่ลิงครับเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าโอราเคิลก็แค่ครอสแมปThat's also nice. So far, this is a fantastic start for Showtime. And the drone count, the work count, really, really represents that very well right now. Very aggressive with the oracles on those lanes, activating them immediately. I thought the first time necessary to make sure the probe doesn't go down. But even right, on the map here, activating to get rid of a single ling, just wants to push these units back. Stop. หาเหลี่ยมเข้าเล่นอยู่ครับทางฝั่ง Showtime Oracle.แต่สำหรับดานี่เปิด3แฮชไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งลำรอบุกแล้วแล้วก็มี8สปอร์คอลเลอร์เอาไว้กันเหนียวครับส่วนตรงไหนที่ยังไม่มีสปอร์คอลเลอร์ก็เอาควีนมาโปรเทคเอาไว้ก่อนมาโคเวอร์เอาไว้Does he have any links on the field even? No, I feel like he doesn't have much at all. No, he's ten, got 10. Well, that's okay. Obviously, there's... เอาไม่ได้ตรงนี้แล้วมาอีก4อเดฟครับไซโคนิกทรานสเฟอร์เข้ามาไม่กล้ามาอู้มาว่ะแล้วเจอเซิร์ฟลิงล็อกขาไว้2นะผมหายไป2อย่างไวแล้วตรงนี้จะเข้าแหมโอราเคิลมาเซฟได้ฮะเซิร์ฟลิงตะไม่มาครับผมหลอกลิงไปข้างหลังได้หลอกลิงให้วิ่งกลับบ้านส่วนตรงนี้เปิดทวายไลท์คอนสติลมาแล้วก็เปิดฟอร์ดมาอัปเดตเทคครับโอราเคิลเข้าไปกระทุ้งอีกรอบหนึ่งโอ้ยระเบิดไป1ลำเสียเสียจังหวะเลยได้มาเพียงแค่2เวิร์กเกอร์ด้วยครับไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่อะมูฟนี้ของทางฝั่งโชว์ไทม์แล้วก็เล่นในส่วนของเทคไมโครสต็อกเกอร์ครับอัพริงมาในโปรดักชันไลน์2อเดฟเข้ามากระทุ้งอีกรอบนึงได้ไป2เวิร์กเกอร์แล้วตอนนี้เซิร์คลิงเข้ามาเคลียร์เรียบร้อยครับ3เวิร์กเกอร์ขาดทุนนะ1อเดฟอะ3เวิร์กเกอร์1อเดฟอะ3เวิร์กเกอร์ถ้า2อเดฟก็ต้อง6เวิร์กเกอร์4เวิร์กเกอร์นี่ก็แบบยังเจ็บอยู่นะI feel this was Showtime reacting to what Dark did early on and just realizing like, hey. Out of this, these last two adepts are still going to come back. มาต่อครับเมื่อกี้ไลฟ์ตัดไปเฉยตกใจ I really love what he's done with the adepts this game. It's just such a different vibe. And Fam Dark เมื่อกี้จังหวะอเดปตาย Who are we playing against? This is meant to be Showtime. Yeah, absolutely. แล้วดาก็เปิดโรคมาเพิ่มเติมครับI feel this was Showtime reacting a lot to what Dark did early on and just realizing like, hey, you're a bit more wounded than you would be normally. And these oracles again, just realizing, hey, there's no spores here. Nice dance away with that oracle. ได้อีก5เวิร์คเกอร์ตรงนี้แล้วเอาตัวรอดออกมาได้ครับโอ้เลือดเหลือ7ครับโอราเคิลและเห็นเวิร์คเกอร์ตรงนี้มายืนรอเปิดแฮชเรียบร้อยเลยดาร์กเปิดเทคแอร์ยูนิตเลยครับไม่ไหวแล้วด้วยเลเยอร์แมปด้วยแหละแอร์ยูนิตน่าจะบินตรงแล้วก็ไปได้ไวกว่าส่วนทางโชว์ทางเขาเทมป้าอาคริฟมาอีกรอบนึงครับก็ยังคงเลือกเป็นไฮเทมป้านะแกไม่เล่นดีทีเลยDark's playing with the information or the lack of information that Showtime's going to have from this point on, which is cool by him. He has to be careful about getting. โอ้แล้วม็อบเป็นแฮชเลยก่อนจังหวะดีเปิดสองแฮชพร้อมกันเลยครับตอนนี้ดาร์กทั้ง12นาฬิกาแล้วก็9นาฬิกาของแผนที่มองเกมยาวแล้วอะIt's all well and good, but you just need to make sure you have what you need against those meters. In theory, Storm, Archon, Stalker, these are all the right things. Just need to kind of make sure. เกมยาวอ่ะโพทอสอ่ะกับเซิร์ฟอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่สกายทอสเซิร์ฟก็น่าจะพอมีจังหวะหรือมีพื้นที่ในการเล่นหน่อยเพราะเป็นสกายทอสปุ๊บมันตัวเลือกน้อยไงผมว่าแอร์ยูนิตเซิร์ฟตัวเลือกน้อยมากในภาค2ภาคแรกเยอะไหม
กำลังนึกจำไม่ได้เลือนลางภาคแรกเซิร์กนี่เลือนลางผมไม่ค่อยได้เล่นมีการ์เดียนจำได้ยังมีการ์เดียนแล้วมีตัวปล่อยเมือกหมงม่วงทุกตัวอัปเกรดจากหมู่ท่าประมาณนี้ใช่ไหมกลายเป็นภาค2ก็ดูเยอะกว่าป่ะอ๋อแต่มีควีนควีนก็นับเป็นแอร์ยูนิตแล้วก็มีสเกาป่ะมีสเกาด้วยตัวระเบิดที่เราคนไทยจะเรียกกันคามิกาเซ่เป็นเบลลิงแบบบินได้ใช่ไหมเนี่ยเบลลิงเวอร์ชันบินที่โฉบลงมาระเบิดข้างล่างไม่ได้นะได้แต่ระเบิดข้างบนStalkers aren't too far out on the map either, so they can get home pretty decently. Nice little pull away with the probes, but still, these mutas deal so much damage so quickly. โอ้ละมูท่าเข้ามาจังหวะนี้ครับจังหวะเดียว13 16เวิร์กเกอร์ครับผมโอ้มายโชว์ท่ามาเวิร์กเกอร์รูดลงมาพร้อมกับสะพายที่ดรอปลงมาอย่างเยอะเลยครับแล้วเข้ามากระทุ้งอีกรอบหนึ่งครับชิลแบตเอาอยู่ไหมต้องใช้ไซส์ซ้อมช่วยแต่ก็ซัดไปอีกภาพรวมตอนนี้22เวิร์กเกอร์ครับภายในการเล่นเพลย์เดียวที่มันต่อเนื่องกันนะเป็นมูต้าเพลย์ของทั้งฝั่งดาร์กและยังมีเซอร์กลิ่งรออยู่ด้วยปัญหาคือมันวิ่งตามมูท่าไม่ทันโอ้แล้วดาร์กสแปมมูท่ามาเพิ่มด้วยครับของมันดีก็ต้องใช้ต่อตอดวอร์เกอร์ไปเรื่อยๆตอนนี้ฟีนิกซ์มาแล้วแต่ยังปริมาณถือว่าน้อยนะเดี๋ยวชนกันตอนนี้ก็ระเบิดครับเอาเซียวไปก่อนโอ้แล้วเซิร์คลิงมูท่าคอมโบนี้เซิร์คลิงเจอไซซอมเจอไซซอมครับโอ้แล้วมูท่าเข้ามาเจอฟินิกส์โอ้แล้วเจอไซซอมอีกจะตายเอาเอ้ยหันกลับไปสวนหน่อยครับผมแรงนะทำเป็นเล่นไว้คือมันเป็นการแตกไซซอมซ้อนๆกันอะทูสตอมทีสตอมอะไรเงี้ยแรงจัดDark still below 80 drones and these mutas they're all a bit softened up for the time being. เอาชิลแบตออกครับเอาแคนนอนออกไปแล้วพยายามยิงบ่อยแก๊สไปได้1แก๊สกับ2เวิร์กเกอร์ตรงนี้ระหว่างนั้นดาร์กก็รีบขยายฐานด่วนๆเลยครับเปิดมาเพิ่มอีก2แฮชครับตอนนี้ทำให้มีทั้งสิ้น7แฮชชูรี่ครับภายใน10นาทีในส่วนของโชว์ไทม์ยังมีแค่4เน็กซัสครับกันกันยาวๆโอ้โหได้กี่ตัวได้บิ๊ก9ครับโอ้นี่คือข้อดีของการยิงบ่อย ยิงแล้วมันชิ่งใครนึกไม่ออกก็นึกถึงอะไรนะลูน่าลูน่าของโดต้าตีชิ่งAnd I mean, he plays against Hero so much these days in all these weeklies and stuff that it's like you poke the bear one too many times, you can bet your ass that Hero's gonna throw it all across the map. แต่ถ้าพูดถึงระยะยิงสต็อกเกอร์ไกลกว่าครับเห็นไหมโชว์ไทม์เล่นโดยการสกิดแล้วก็ออกพอเขาจะเข้ามาก็ออกไม่ให้เขายิงก็แต่ว่าสต็อกเกอร์ได้ยิงฟรีอุ้ยสองสตอมทูสตอมไปแล้วแค่ทูสตอมก็เลือดเหลืองแล้วเนี่ยต้องเข้าไปใกล้มากๆเลยฮะจะไปยิงสต็อกเกอร์ทางฝั่งโจทามก็เร่งในส่วนของฟินิกซ์ยับๆเลยครับแต่ตรงนี้ก็มีคอรัปเตอร์มาโคเวอร์ฟินิกซ์เอาไว้ด้วยนะI mean, it's a proper flimsy army, isn't it? Like, โหดาร์กแกเปิดแฮชเผื่อไว้เยอะเลยเผื่อลาว่าไม่พอใช้ซึ่งก็อันตรายเหมือนกันครับมันทำให้กันยากเนี่ยแล้วโชว์ไทม์มาเจอแล้วโดนถอนแฮชนี้ออกแน่นอนเรียกกลับไปกันทันหรือเปล่าเจอชนฟินิกซ์นะผมโอ้ยคอร์รัปเตอร์ชนกับฟินิกซ์พอดีถูกคู่เลยฮะต้องระวังครับคอร์รัปเตอร์และ4อ่ะแฮชูรี่ไปครับมาช้าเกินไปแล้วครับผมทางฝั่งดาร์ก
What a wild situation. More Corruptors on the way from Darks and Morlings as well. He has got that Balin Nez. Balin speed on the way up. Roach speed 2. He's looking at future options. He's looking at ways to get out of this. Of course, Showtime. กำลังเข้าสู่นาทีที่13ครับตอนนี้ตะพายกลับมาสู่สีกันแล้วแต่โชว์ไทม์ยังไม่มีแววไปสกายทอสดาร์กก็ยังมีพื้นที่ให้ในการเล่นอยู่เพราะว่ากดเวิร์กเกอร์เอาไว้เยอะ And again, you're going to probably have to defend this for the moment with Mutalisks. A few bans now finishing, but they're not quite nearby. แล้วก็รีบไปหาเทคอาร์ทาลิกครับเอามาขูดสต็อกเกอร์ข้างล่างออกเบลิงเบลิงเข้ามาโชว์ไทม์รันบายไหมโดนรันบายไหมอู้ดีครับที่เอาสต็อกเกอร์มาบล็อกเอาไว้ครับดาร์กก็เลยจ่ายทิ้งหมดเลยแล้วตรงนี้เสียไป8วอร์เกอร์แทนครับดาร์กเจอสล็อตรันบายคืนมูท่าก็มาเคลียร์ไปได้เริ่มโดนชะลอเกมนะอู้ยได้1อาคอนไปแล้วก็ใส่ตอมโซนเอาไว้คือเดินหลุดไม่ได้เดินหลุดไม่ได้ไปไหนต้องก็ไปกันไปหมู่คณะแล้วสตอกเกอร์โถมเข้ามามูท่าซัดเลยแล้วการเจอไซตอมต้องสปิดกรุ๊ปออกมาสปิดกรุ๊ปออกมาจังหวะนี้ยังไงครับดาร์กใส่สุดเหมือนกันใส่สุดเหมือนกันแล้วมูท่าเลือดส้มเลือดต้มเลือดแดงแล้วนะเลือดส้มเลือดแดงแล้วแต่ยังโฟกัสไปที่เวิร์กเกอร์ครับเพื่อไม่ให้ทางฝั่งโชว์ไทม์เล่นสกายทอสฮะอินคำน้อยครับสกายทอสก็เลยน่าจะมาช้านิดนึงฮะเจอถอนเวิร์กเกอร์อีกแล้วแล้วขึ้นมาด้านบนตรงนี้ขึ้นมาด้านบนตรงนี้กดดันครับกดดันใส่วาร์ปเกตได้เป็น1วาร์ปเกตแล้วสต็อกเกอร์มาแค่3อย่างงี้ระเบิดว่าโอ้แต่มีชิลแบตค้ำเอาไว้ครับผมก็เลยต้องเลือกล่าถอยลงมาก่อนแล้วข้างล่างโดนฟีนิกซ์ฮะล้อมเอาไว้ฟีนิกซ์อาคอนครับต้องบินโฉบอ้อมมาเลยต้องเอาตัวรอดออกมาต้องเอาตัวรอดออกมาแล้วดูฟีนิกซ์ทําไมโคดีๆยิงมูท่าได้ฟรีเลยครับจากระยะยิงนะแล้วก็แกถอยหลังยิงได้ด้วยครับมูท่าเป็นยูนิตที่ต้องหยุดแล้วก็ยิงเช่นเดียวกับคอร์รัปเตอร์ก็ต้องหยุดแล้วก็ยิงพยายามเอาให้เยอะที่สุดครับทางฝั่งโชทาอุสัตอัพในส่วนของฟินิกมาแบบเจอควีนครับผมควีนมารับเอาไว้แต่ก็ได้ไปเยอะเหมือนกันแล้วตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนแผนครับโอ้ my god เราอาร์ทาลิกรออยู่แล้วก็คือได้ระบายซัพพลายครับแล้วมีเงินในแบงค์พอดีก็เลย move เชนเทคนะสับเทคยังไวแล้วมาแล้วครับอาร์ทาลิกอาร์ทาลิกต้องเจออิมมอร์ทัลต้องอิมมอร์ทัลเท่านั้นเลยเพราะว่าพวกตอดไม่มีโกดไม่มีดาเมจที่มันทรงพลังอะแคริเออร์ก็เอาไม่อยู่นะถ้าอาร์ทาลิกเทคเต็มอะแคริเออร์ยิงไม่เข้าครับเราเห็นกันมานักต่อนักแล้วอุ้ยเอาไม่อยู่ครับดาร์กใช้พลังกล้ามเนื้อใส่เนี่ยต้องอิมมอร์ทัลเห็นป่ะแล้วโปรดักชันมาแล้วครับอิมมอร์ทัลแต่ตรงนี้สต็อกเกอร์ดึงเอาไว้ได้โอเคดึงเอาไว้ได้แต่ก็แล่ไปกับ15เวิร์กเกอร์ครับ16เวิร์กเกอร์ฮะโอ้โหเจอถลุงเวิร์กเกอร์รัวๆแล้วเซิร์คลิงมาต่อตรงนี้ดาร์กดูมินิแมปครับไหลมาเป็นทางเรื่อยๆเลยครับมาสร้างแข่งกันก็ใช้จุดเด่นของเซิร์คครับผมเมื่อลาว่าพร้อมรีซอร์สในแบงค์พร้อมฮะทุกอย่างก็จะถาโถมครับผมตอนนี้แก๊สยังลอยอยู่เลยอ่ะโอ้ขาดแค่มินเนอรัลซึ่งมินเนอรัลมันเก็บง่ายกว่าเยอะแล้วก็น่าจะรอดยากแล้วครับเจอความเซอร์ก็ไปฮะโชว์ไทม์ตรงนี้ต้องเอาตัวรอดอย่างเดียวเลยสุดท้ายไม่ไหวผมจีคอครับดาร์ครับรีเวิร์สกลับมา2-1เกมครับทำให้ในกลุ่มตอนนี้เขาขึ้นไปเป็นชนะ2ซีรีส์แล้วก็คือ2 แต้มวินโชว์ไทม์ครับได้มา1แต้มวินเท่านั้นครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปยังคงอนาคตไม่สดใสดาร์กขอเพียงแค่อีก1แต้มวินผมว่าก็การันตีการเข้าสู่รอบต่อไปแล้วนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมกันมากๆนะครับสำหรับ IEM คาตาไว2024แล้วเจอกันคู่หน้าครับผมยังไงก็ฝากนักชกอวกาศไว้ด้วยไลฟ์สดทุกๆวันศุกร์ครับที่ YouTube นะไลฟ์สดที่ YouTube ตอนนี้ทวิตผมว่าอย่าได้กลับไปดูคาโตไว้ในทวิตหรือเปล่าไม่ใช่คาโตไว้ที่ขอไป GSL แต่เวลาก็ไม่ได้อีกอ่ะเพราะผมโดนปรับเวลาทำงานแล้วเผื่อ GSL ก็น่าจะต้องเป็นเกาะบอกแบบนี้แหละครับ
this one. But in game 2, in game 3, อันนี้เกม2สกายทอสดีลีททุกอย่างโอ้ไม่ใช่หรอกผมว่าหลังๆคืออิมมอร์ทัลข้างล่างร้องเลยSplit on the Stalkers, and you know, obviously that would have been better. Obviously, here in this game too, already caught off guard by the amount of units here, and that really kind of set the dominoes into effect. นี่ก็เกม2ครับเจอโรกกับไฮดรอลิกคอมโบนเข้าไป Immortal ไม่มากพอก็เป็น Immortal Colossus เลยนะถ้าเอาระยะยิงมาสู้น่ะใช้ก็จีไปครับเกม3เจอมูท่าพ่นพิษในช่วงกลางเกมเข้าไปฮะทำให้สกายทอสมายากเหลือเกินอ่ะจบแล้วเจอกันคู่หน้าครับ